เฮ้ยรีสอร์ทนี่มีพวกมาจัดสัมมนาเยอะไหมก็มีมีเยอะเหรอมีมาเรื่อยอ๋อมีพวกตลกตลกมาไหมก็มีมีพวกตลกมาเที่ยวไหมมีมีคุณหม่ำนี่มาประจำคุณหม่ำมาประจำเพราะเขาอยู่เชียงรายแถวนี้เขาชำนาญอยู่แล้วแล้วคุณโหน่งมาไหมคุณโหน่งไม่ค่อยมานะไม่ใช่ไม่ค่อยมาไม่มาเลยแถวเหนือเนี่ยส่วนมากจะไปแถวพัทยาน่ะชอบอาหารทะเลชอบกินปลาแล้วคุณโหน่งคุณโหน่งเขาไปเที่ยวไหนคะไม่เห็นเคยมาที่นี่เลยเขาชอบเที่ยวจังหวัดไหนไม่คุณโหน่งเดี๋ยวเมื่อกี้มึงก็ฟังกูเหรอคุณเท่งอะไรนะคุณเท่งเขาชอบเที่ยวไหนคุณเท่งเขามีเวลาแหละเขาไปดูแลตลาดเขาอ๋อไม่มาเลยช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเขาหรอกเอ๊ะไปไหนเนี่ยกบดานเขาไม่เตลิดดีดีดีเข้าบ้านยังไม่รู้เนี่ยผมไม่เข้าหรอมั้งเฮ้ยเข้าไม่ได้ใช่ไหมดูมันเฮ้ยเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเออกูว่าอย่างนั้นแหละเนี่ยความจริงมึงต้องพูดนานแล้วเออคุยเรื่องคุณเท่งรู้สึกคุณนี่ชอบมากเลยนะเออหัวเราะแฟนคลับเลยชอบคือส่วนตัวเป็นคนชอบเขาอยู่แล้วด้วยอ๋อเหรอเขาคนตลกดีอ๋อเอ๊ะแล้วถ้าผมจะจัดคอนเสิร์ตในรีสอร์ทนี้ได้ไหมเอาได้มีพื้นที่เลยแหละเอ๊ะแล้วพอจะแนะนำนักร้องได้ไหมต้องเป็นนักร้องเชียงรายเป็นพิเศษเลยนะเชียงรายก็ได้ที่ไหนก็ได้ทั้งหมดเลยเวทีผมขอสัก50เมตรโอ้โหมือมาแข่งควายด้วยเนี่ย50เมตรอ่ะมันต้องยิ่งใหญ่ฮะมันต้องยิ่งใหญ่ก็เอานักร้องคนเหนือก็มีเท่อุเทนอ๋อคนนี้ดังโอ้ยคนนี้เสียงดีปู่จานน้องหนิมอย่างนี้น้องหนิม AF คุณเท่งอีกคนนึงคุณเท่งเท่งไหนเนี่ยคุณเท่งเถิงน่ะไอ้ที่แบบเวลาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วถอดเสื้อเมาเหรอร้อนกันเองกันเองคนดูกันเองกันเองเอางั้นเดี๋ยวจัดสถานที่ให้ผมเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมขออาบน้ำท่าก่อนสงสัยนายผมจะมาแล้วผมได้ยินเสียงเรือรบแล้วมึงขี่รถถังมาครับแต่นายมึงขับเรือรบมาเที่ยวขับเรือรบมาเดี๋ยวที่จอดให้แล้วกันนะเอาแล้วก็เคลียร์มีกี่ห้องอ่ะทั้งหมดเลยผมเหมาหมดเลยเออหนูไปเตรียมน้ำเตรียมท่ามาเดี๋ยวต้อนรับนายได้ค่ะได้ค่ะทุกสาวขอบคุณเสมากนะเอ้ยเสไม่เป็นไรหรอกไม่มีปัญหาหรอกเสที่ทำตัวแบบง่ายๆเลยผมสมถะยังไงก็ได้เหรอเออผมชอบเนี่ยสบายสบายชีวิตอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมบะเหนือเนี่ยผมอยากกินอะไรบะหมี่ไหมบะหมี่นี่ขอเป็นบะหมี่ชายสี่นะเหรอเตรียมบะหมี่หนงเอาไว้น่ะเฮ้ยผมไม่กินเออคนชอบพูดนี้ตลอดทุกคนเลยแปลกว่ะให้คนกินคนก็ไม่กินคนไม่ได้ชอบพูดหรอกมึงอะชอบพูดพูดได้วันนั้นไปกินมาแล้วมันมีโหน่งอะเป็นไงวะยกมาแล้วกินนี่เตะจมูกเลยนะหอมเลยน้ำซุปเขาหมาแบบหมาเนี่ยเนื้อหมานี่แพงกว่าเนื้อหมูอีกนะเอาแพงเลยดิแพงกว่าเอาสุดแล้วคือใช้เนื้อหมาหมูหมูนะหมูเอเดี๋ยวต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวนายผมมาถึงเนี่ยทุกอย่างต้องเรียบพร้อมหมดแล้วอ่ะเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวนายผมมาแล้วจะได้เปิดห้องเปิดอะไรให้เรียบร้อยได้ได้เลยลูกสาวอ่ะลูกสาวเตรียมข้าวแล้วนายผมสวัสดีครับกี่ป๋องแล้วครับนายเท่รับบทร้อยตรีเทียบพร้อมทหารหนุ่มเนื้อหอมเชิญนั่งครับเฮ้ยอย่านั่งเสมอกันทำไมถือยศถือศักดิ์ไม่ได้ถือหรอกไม่ถือไม่ถือโตไม่ต่างกับมึงนานเลยเหรอตอนแรกดูที่ยิ่งกว่ามึงอีกตอนแรกหงุดหงิดอ้าวเรื่องอะไรครับส่งแพ็คลิงก์มาแล้วลูกน้องไม่อ่านมึงขี่เรือดำๆมาขี่รถถังมาแต่สื่อสารมึงพุ่งใช้แพ็คลิงก์คนเราของเก่าต้องอนุรักษ์ไว้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยนายมีความสุขมากเพราะว่าเมื่อกี้ผ่านไร่ชาหลังบ้านต้นเขียวๆครับผมนายก็เลยจัดไปแวะจิบชาอารมณ์ดีชาอร่อยจะจิบชาสภาพนี้ทหารบุกหรือสมแน่เลยฮะมาแล้วดูทานน้ำทานท่าหน่อยนะครับครับอีหนูอีหนูหนูเอาน้ำมาท่ามาให้ต้อนรับแขกกันเร็วเอามีมารยาทลูกฮะมีมารยาทลูกทำไมอ่ะทานลูกทานมามึงกินเลยมือ
นั่นเนี่ยเหรอเดี๋ยวค่อยกินลูกสาวมีผัวยังมีผัวยังยังเอาล่ะโอ้ยรอพ่อหนูจะเอาเขาเป็นผัวได้ไหมเฮ้ยนี่จะบ้าไงลูกไม่ได้เหรอเป็นเด็กเป็นเล็กพูดกาอย่างนี้นะอย่าถือสาเลยครับอะไรเจอผู้ชายครั้งเดียวเออจะเอาเป็นผัวนิสัยเหมือนพ่อจริงๆนายผมเป็นคนที่แบบว่าถูกชะตากับคนง่ายครับนะแสดงว่านายผมเนี่ยปิ๊งลูกสาวของลุงแล้วนะครับนายมีเมียยังอ่ะนายมีแล้วแต่แยกกันอยู่ครับช่วงนี้แยกกันอยู่เดือนกว่า2เดือนแล้วครับนายไม่ได้เข้าบ้านเลยไม่น่าถามมึงเนาะมาเชียงรายได้มาเที่ยวยังครับเนี่ยก็เนี่ยครับว่าจะหาคนนำเที่ยวอยู่ครับโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวให้ลูกสาวผมพาเที่ยวครับลูกสาวผมเป็นไก่ครับชื่ออะไรครับลูกสาวเป็นอะไรนะครับเป็นไก่ไก่ใช่ไหมไก่เขาเรียกไก่ครับมักคุเทศครับก็พาเที่ยวเชียงรายชื่อเครือฟ้าครับโอ้น้องเครือฟ้าเครือฟ้าสวยนะครับครับลูกสาวมีแฟนหรือยังครับไม่มีเลยครับโอ้อ่ะอ่ะเครือเอ้ยเดี๋ยวพาร้อยเอกพร้อมไปเที่ยวนะพร้อมร้อยเอกพร้อมพร้อมลูกไปไหว้วัดร่องขุ่นนะลูกนะไปหาอาจารย์เฉลิมชัยใช่เจ้าไปไปเจ้าอุ้ยอุ้ยขออนุญาตพยุงนะครับตาสบายนะครับนายครับเชิญเลยครับนะฮะดูแลนายผมให้ดีนะครับคุณผู้หญิงค่ะเจ้าเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้จัดปาร์ตี้กันซะหน่อยนะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะจ้างคุณเท่อุเทนพรหมินทร์มาร้องเพลงกล่อมนายทั้งสองคนนะครับแต่คนนี้ค่าตัวแพงนะไม่แพงแล้วครับนะฮะวายสองขวดก็ไปแล้วครับขอโต๊ะจีนด้วยนะได้เลยครับโต๊ะจีนที่ไหนดังนะโต๊ะจีนนะป๊อป5ดาวโต๊ะจีนก็ต้องป๊อป5ดาวป๊อป5ดาวสั่งมาเลยเดี๋ยวสั่งมาสัก100โต๊ะนะครับโต๊ะจีนนายอยากฟังเพลงเพื่อชีวิตด้วยอ้าวถ้าฟังเพลงเพื่อชีวิตเราก็ต้องเอาคุณพีเสด็จคุณปูบุญสิทธิ์ทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนม้วนเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวนครนายกไปเล่นน้ำตกไปเดินตลาดเท่งไปกินบะหมี่นองไปสัก2คืน3คืนดีมากถ้ากระเป๋าเรามีจำนวนจำกัดเราต้องใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์จัดเสื้อผ้าให้แบบเยอะก็จริงแต่ต้องจัดให้มันเล็กอุปกรณ์มีดังนี้เสื้อกางเกงขายาวถุงเท้า1คู่สมมติมีเสื้อ1ตัวกางเกง1ตัวถุงเท้า1คู่วิธีนี้ง่ายๆเลยมาผมจัดบ้างนะเกงก็พับตามยาวนี่นี่พับตามยาวไปนี่เสร็จปุ๊บทำไงพับเสื้อเข้าไปพับเสื้อเข้าไปพับเสื้อเข้าไปมันก็จะเป็นทรงอย่างนี้เสร็จแล้วถุงเท้าให้วางอย่างนี้ถุงเท้านี้ก็ให้วางอย่างนี้เสร็จแล้วก็ม้วนม้วนไปสำหรับคนไม่มีถุงเท้าก็แขนเสื้อแต่ของพี่เท่งกับจันแน่นหนา1ชุดนี่ก็1ชุดของผมแบบไม่มีถุงเท้าเออกับมีถุงเท้าเห็นไหมใช้พื้นที่น้อยมากเลยอ่ะอันนี้ดีนะอันนี้ชอบอันนี้ชอบเลยเอ้าทำเองได้บายเท่งโหน่ง